้เรามาดูโรงคั่วกาแฟที่วังน้ำเขียวนะครับเวลาขนาดนี้ก็สี่โมงกว่าร้อนนิดๆแต่อากาศดีอากาศสดชื่นแต่ว่าเป็นวันธรรมดาเงียบนี่ก็โอ้ยมีลูกค้าขายเขามีเป็นบึงน้ำโอ้ยนี่มันน้ำอะไรวะก็รู้ว่าทำชาเขียวไปดูข้างในกันเขาขายกาแฟไม่ได้ขายชาเขียวฮะเขาเขียนว่าวังน้ำเขียวมาดูมาคนมาวังน้ำเขียวจะกินชาเขียวร้านเขาขายกาแฟเขาไม่ได้ขายธรรมดาขายแค่300ที่นี่ที่โรงคั่วกาแฟวังน้ำเขียวฮะอันนี้เหรอเดี๋ยวถ่ายให้หน่อยได้เลยครับแป้งชาเขียววังน้ำเขียวอ๋อมาวังน้ำเขียวเลยต้องกินชาเขียวใช่ไหมก็ต้องกินชาเขียวใช่ไหมโอเคฮะได้โอเคขอเข้าใหม่ก็ได้นะจริงๆแล้วนะตอนนี้ยังมีหลอดนี้อยู่มันก็สบายดีโอ้ยตรงนั้นนั่งมันเป็นส่วนตัวหัวคนเลยไปนั่งตรงนู้นกันไม่หล่นนะไม่หล่นนะนี่ก็เป็นบรรยากาศส่วนตัวสบายโอ้มีไปเลยได้เลยมีน้ำปั่นด้วยวังน้ำเขียวค่ะ
อยู่ลงคั่วกาแฟค่ะมันก็ไปซื้อกาแฟกับชาเขียวแล้วก็สังขยาค่ะขนมปังสังขยาค่ะแล้วก็ไปอึตกใจอ๋ออึด้วยบรรยากาศดีไหมคะบรรยากาศดีมากต้องเอาไม้ลงมาอีกอันนี้พ่อไทยพลาดเต็มพูดนะพูดแบบเมื่อกี้เลยว่าหนูลงเดี๋ยวถามข้อสนเรื่องไปนั่นไปคุยก่อนเขาเรียกอันไผ่นี่ว่าลูกบวกก็ต้องมีการเปลี่ยนสมัยใหม่ก็จะใช้เป็นท่อ PVC แล้วเรามาที่วัดแสงธรรมน้ำเขียวครับพื้นนี้เป็นพื้นหินอ่อนเพราะนั้นเวลาเดินจะไม่ร้อนเก็บไม่ร้อนไม่เก็บความร้อนครับสวยงามนะครับ